วัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนลับของฟีฟี่นะครับเนาะเพราะว่าในเร็วๆนี้จะมีการรีแลงแล้วนะครับน้องๆก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเนาะจะเป็นการรีแลงใหญ่นะครับน้องๆหรือว่ารีแลงที่เราเล่นกันทุกวันเลยนะครับเนาะที่ไม่ใช่แลงในโหมด 4v4 นะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวของล่วงหน้าละกันนะครับเนาะว่าการรีแลงครั้งนี้นะครับเนาะจะมีอะไรบ้างนะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถรับได้ฟีฟี่แล้วก็ของฟีจะสวยแค่ไหนนะครับเนาะกับการรีแลงเลยนะครับวงน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกเพชรนะครับเนาะเป็นทางด้านของบัตรเรน่ามูลค่า500บาทเองนะครับวงน้องก็คือจะมี5รางวัลนะครับเนาะรางวัลละ100บาทนะครับวงน้องก็คือถ้าตีเป็นเพชรนะครับเนาะก็เท่ากับว่านะครับเนาะก็คือรางวัลละ300กว่าเพชรเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรวันนี้พี่มี5รางวัลนะครับเนาะส่วนเลขบัตรกาลีน่านะครับฟังให้ดีนะครับวงน้องก็คือส่วนเลขบัตรกาลีน่านะครับเนาะจะอยู่ในคลิปนะครับก็ดูดีๆนะครับเนาะจะเป็นตัวจ้างๆนะครับวงน้องถือว่าพี่แจกให้เล่นสงการละกันนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็จะมีทางด้านของ5บัตรนะครับเนาะบัตรละ100บาทเองครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยในข่าวบงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับบงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของดีๆอยากได้ของเด็ดๆนะครับเนาะหรือว่ากิจกรรมล่วงหน้าจะมีของฟรีอะไรบ้างนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับบงน้องว่าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามได้เลยนะครับเนาะพี่จะรีวิวของล่วงหน้าหรือว่าของในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราได้เองครับเนาะมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับบงน้องก็คือวันพรุ่งนี้รีแลงนะครับเนาะแน่นอนอยู่แล้วต้องมีของฟรีนะครับวงน้องก็คือของฟรีที่เราจะได้นะครับเนาะอันแรกก็เป็นทางด้านของโปรไฟล์แล้วก็พื้นหลังนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของสกินปืนสเปซตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าเพิ่มดาเมจเข้ามานะครับวงน้องก็จะปั๊มมาเรื่อยนะครับเนาะก็ถือว่าจะสามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของโปรไฟล์พื้นหลังแล้วก็โปรไฟล์สำหรับแรงแดงด้วยนะครับเนาะใครที่ขึ้นแดงได้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของซุดด้วยนะครับวงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของซุดผู้ชายนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าจะสามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าสวยมากนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่ามีทั้งโปรไฟล์พื้นหลังสกินปืนฟรีๆนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนจะได้รับนะครับเนาะสำหรับการรีแลงวันพรุ่งนี้นะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของกิจกรรมใหม่นะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของชุดตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของชุดตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าแยกเราถึง5ชิ้นส่วนนะครับเนาะก็มีส่วนตัวส่วนกางเกงรองเท้านะครับแล้วก็จะมีทางด้านของส่วนหัวนะครับเนาะแล้วก็หน้ากากนะครับวงน้องแล้วก็ที่สำคัญนะครับเนาะอัปเดตเข้ามาแพ็คคู่กันเลยนะครับก็มีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะมีสเก็ตบอร์ดด้วยนะครับเนาะที่จะอัปเดตเข้ามานะครับก็ถือว่าสวยมากเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็มีทั้งหญิงทั้งชายแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สเก็ตบอร์ดตัวนี้ก็อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมล่วงหน้านะครับเนาะที่แบบว่าพี่มารีวิวก่อนเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีของเยอะแยะมากมายนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยนะครับเนาะ F14 ตัวนี้นะครับวงน้องก็ได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของสกินปืนสเปซตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสกินปืนคาบุกินะครับเนาะก็เป็นลายใหม่เลยนะครับวงน้องแล้วก็นี่เลยนะครับเนาะก็คือไอวอลคาบุกินะครับเนาะจะได้อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่ามีเอฟเฟคตรงไอวอลด้วยนะครับวงน้องก็เป็นไฟแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสวยมากนะครับวงน้องก็เป็นไอวอลที่แบบว่าสกินสวยมากจริงๆนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของสกินล่มตัวนี้ด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสิ่งที่จะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็ถือว่าสวยมากจริงๆนะครับเนาะแล้วก็เลขบัตรกาลีน่านะครับวงน้องก็คือดูดีๆนะครับเนาะเพราะว่าพี่แอบขึ้นให้แล้วนะครับเนาะสำหรับเลขบัตรกาลีน่านั่นเองนะครับวงน้องพี่ใบ้ให้แค่นี้ละกันนะครับเนาะพี่จะไม่บอกนะครับวงน้องว่าเลขบัตรกาลีน่าจะขึ้นตอนไหนอะไรยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ละกันนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของซุดตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของซุดสีฟ้านะครับวงน้องที่แบบว่าเกี่ยวกับทะเลนะครับเนาะหรือว่าปลาสลามเองนะครับวงน้องแล้วก็นี่เลยนะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาแพ็คคู่กันแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็มีทั้งไฟแล้วก็มีทั้งน้ำแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าถ้าใครอยากได้นะครับวงน้องก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องก็คือยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะสกินไอวอลนะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาพร้อมสกินปืนอัพเลเวลได้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ MP5 นะครับ
ับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับก็คือสกินรถตัวนี้ได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมท็อปอัพนั่นเองครับวงน้องที่แบบว่ารายงานไปเมื่อเช้าแล้วนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากรู้นะครับวงน้องว่ากิจกรรมตลาดความมืดตัวต่อไปจะมีอะไรนะครับเนาะก็คือนี่เลยนะครับวงน้องก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็เป็นซูทแบบนี้เลยนะครับวงน้องที่แบบว่าจะเป็นทางด้านของกิจกรรมตลาดความมืดตัวต่อไปเองนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของกิจกรรม1เพจด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟท้ายของเราด้วยนะครับเนาะก็ถือว่าถ้าใครอยากลุ้นนะครับเนาะกิจกรรม1เพจก็จะมีอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าถ้าใครอยากได้ของราคาถูกๆนะครับเนาะหรือว่าได้เปอร์เซ็นต์เยอะๆนะครับวงน้องก็จะอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับเนาะหรือว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับวงน้องก็คืออัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะแต่อันนี้นะครับวงน้องจะอัปเดตเข้ามาอีกครั้งนึงนะครับเนาะกับกิจกรรม1เพจเองนะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะที่แบบว่า GM ไม่ได้บอกเลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของกิจกรรมตลาดมืดนะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็มีทางด้านของซุดตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นทางซุดผู้หญิงแบบนี้เลยนะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็แยกให้เราถึง5ชิ้นส่วนนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของซุดผู้ชายตัวนี้ด้วยนะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามาแพ็คคู่กันเลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ดูเหมือนว่านะครับเนาะซุดผู้ชายนะครับวงน้องก็คือซุดผู้ชายนะครับเนาะจะมาแจกให้ฟรีๆด้วยเองนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็มีคนได้บัตรกรีน่าไปแล้วหรือเปล่านะครับวงน้องก็คือพี่กลัวคนไม่เห็นนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้พี่ขึ้นให้นะครับเนาะประมาณ3บัตรแล้วนะครับวงน้องหรือว่า3ใบแล้วนะครับเนาะสำหรับเลขบัตรกรีน่านะครับวงน้องแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะซุดผู้ชายตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟท้ายของเรานะครับเนาะจะเป็นทางด้านของกิจกรรมตลาดความมืดเองครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็รอซอฟกิจกรรมตลาดความมืดได้เลยนั่นเองครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะรีวิว MP5 ตัวใหม่ละกันนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะสำหรับ MP5 ตัวใหม่นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของแบบนี้เลยนะครับเนาะเมื่อเราสุ่มมาได้นะครับวงน้องก็คือเลเวลแรกนะครับจะเป็นทางด้านของแบบนี้เลยจะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรมากนะครับเนาะก็คือจะเป็น MP5 ที่สามารถอัพเลเวลได้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะเลเวล1ก็เป็นแบบนี้นะครับวงน้องก็คือนี่นะครับเนาะเลเวล2จะเพิ่มเอฟเฟกต์ขึ้นมาเวลาเราฆ่าคนได้นะครับเนาะแล้วก็เลเวล3เลเวล4นะครับวงน้องก็คือจะเพิ่มเอฟเฟกต์ขึ้นมานะครับเนาะเวลาเราสังหารศัตรูได้เองนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็เลเวล5นะครับวงน้องจะมีเอฟเฟกต์ตรงปลายปืนแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็เลเวล6จะเพิ่มเอฟเฟกต์ขึ้นมานะครับวงน้องก็คือจะมีการปลดล็อกด้วยนะครับเนาะส่วนเลเวล7จะเป็นทางด้านของท่าทางนะครับวงน้องก็คือได้ท่าทางพิเศษมานะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเท่มากๆนะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟท้ายของเราแล้วนะครับเนาะไม่แน่นะครับวงน้องคลิปนี้โพสลงไปนะครับเนาะก็อาจจะอัปเดตเข้ามาแล้วก็ได้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสุดจริงๆนะครับวงน้องสำหรับสกินปืน MP5 ตัวใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็สามารถอัพเลเวลได้ด้วยในครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็คืออดใจรออีกนิดนึงนะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาเป็นกิจกรรม9เพจเหมือนเดิมนะครับวงน้องแล้วก็มีคนได้ไปแล้วหรือเปล่านะครับเนาะสำหรับบัตรกาลีน่าในครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเพราะว่าเวลาพี่รีวิวของนะครับเนาะพี่ก็ขึ้นให้ไปด้วยนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าพี่จะไม่บอกนะครับเนาะว่าขึ้นให้ตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวพี่จะขึ้นเป็นตัวจางๆให้นะครับเนาะก็สังเกตดีๆแล้วกันนะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นเพจเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะที่แบบว่ามาแจกให้ต้อนรับวันสงกรานต์นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็คือวันนี้นะครับเนาะอาจจะมาแจกตอนเย็นเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเพราะว่าพี่กลัวนะครับเนาะถ้าแจกตอนเช้าพี่กลัวแบบว่าทุกคนกำลังเล่นน้ำอยู่นะครับเนาะก็เลยแบบว่าเอามาแจกตอนเย็นดีกว่านะครับเนาะก็คือแบบว่าบางคนก็เสร็จจากเล่นน้ำมาหรือว่าทำภารกิจมานะครับเนาะก็เข้ามาดูคลิปพี่แล้วก็รับเพชรไปเลยนะครับเนาะก็คือขึ้นเป็นตัวเลขจางๆให้นะครับเนาะก็มี5รางวัลนะครับรางวัลละ100บาทนะครับเนาะก็คือรางวัลละ300กว่าเพชรเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆอยากได้เพชรฟรีๆนะครับเนาะพี่มาแจกให้แล้วนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องคลิปของพี่ก็จบไปประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะคนละ1ทีเท่านั้นนะครับวงน้องก่อนที่จะจากลากันไปนี่นะครับเนาะแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์เป็น MC คนใหม่นะครับเนาะหรือว่าคลิปไม่เด้งคลิปไม่แจ้งเตือนนะครับวงน้องเวลาพี่โพสต์คลิปลงไปนะครับเนาะเข้ามาเอาของฟรีไม่ทันเพื่อนๆเค้าเลยนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะคนละ1ทีเท่านั้นนะครับวงน้องก่อนที่จะจากลากันไปนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเนาะเพราะว่าใครที่กดกระดิ่งจะได้เด้งนะครับเนาะเวลาพี่โพสต์คลิปลงไปแล้วก็จะได้แจ้งเตือนทุกคลิปเลยนะครับเนาะเวลาพี่โพสต์คลิปลงไปนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะบ๊ายบาย